มันกับเป็นอะไรครับว่าเป็นอะไรนะเป็นหมอมาละไม่รู้แสดงว่าเรียนไม่จบในชาตินี้เลยจะกลับมาเป็นหมอต่อไปมาเจ็บมาป่วยก่อนแล้วมาเรียนมาศึกษาแล้วจนเป็นหมอเลขหกเนี่ยระยะที่สามเนี่ยเป็นหมอจิตวิทยาหมอเดี๋ยวก็นั้นที่จริงหมอจิตวิทยาเนี่ยหมอพระพุทธเจ้าเราเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเราเป็นหมอที่อันดับหนึ่งของจิตวิทยาเลยคนเจ็บคนป่วยนี่ไม่ต้องใช้ยาใช่ไหมแค่คำพูดแค่อะไรปุ๊บเนี่ยคนหายป่วยได้เลยเนี่ยวันนี้โอเคเลขหกนี่สุดท้ายก็อาตมาก็ต้องทำหน้าที่อาตมาต่อเลขหกดูแลคนไข้ต่อช่วยเหลือคนไข้แต่ก็ต้องเรียนเห็นไหมเลขห้าเนี่ยสองเลขเจ็ดก็ต้องเรียนรู้อันนั้นเดี๋ยวห้าช่องของชีวิตเราจะบอกเองว่าเราก็ต้องเรียนเพราะว่าตอนเด็กๆเราไม่ชอบเรียนหนังสือเราพยายามหนีหลบเรียนหนังสือสุดท้ายเราก็ต้องเรียนเรียนให้ได้บัตรให้ใบประกอบโรคศีลอะไรนั่นโอเคต่อไปเลขหกระยะสุดท้ายเป็นหมอเป็นอะไรระยะท้ายคือว่าเป็นคนที่อะไรนะ perfect สมบูรณ์กายจิตวิญญาณเป็นเลขที่สมบูรณ์เลขใครที่มีเลขหกเนี่ยทำอะไรเนี่ยไม่มีอะไรใครได้ทำได้ดั่งใจนะกวาดก็ไม่ได้ดั่งใจอะไรก็นั่นสุดท้ายต้องทำเองเหมือนกันบางทีแต่มามีเด็กอยู่นี่แต่มาจ้องกวาดบ้านใหม่แกก็กวาดกวาดบางทีกวาดไม่สะอาดบางทีทุกเช้าแต่มาต้องมากวาดหลับบางทีเหมือนกันเช็ดถูอะไรล้างรถบางทีแจ็คหลานแต่มานี่บอกว่าอะไรนะเอารถไปให้เขาล้างดีกว่าไม่ต้องล้างเองแต่คนอื่นล้างยังไงมันไม่เหมือนเราล้างเราล้างเองชัดชัดจนไม่เงาวับเลยทั้งล้อทั้งอะไรคือว่าเป็นคนที่ว่าเลขหกเนี่ยทำอะไรต้องเพอร์เฟกต์ต้องเป๊ะต้องเนียบเป็นไหมเป็นไหมใครที่มีเลขหกมีไหมต้องแบบว่าต้องมาสุดท้ายต้องทำเองคนอื่นทำอะไรไม่ได้ดั่งใจเลยมันกับอาหารเนี่ยพี่เงินเนี่ยจะบ่นทุกทีเลยตู้เดี๋ยวก็บ่นว่าเค็มเดี๋ยวข้าวไม่สุกเดี๋ยวข้าวแฉะเดี๋ยวนี่มาทำเองดีกว่าเถอะพี่เงินจะบ่นบ่อยๆนะเพราะว่ามีอาตมาเนี่ยเป็นช่างติติตลอดเลยติตอนนี้อาตมาเลยไม่อยากบ่นเพราะบ่นไปเพราะไม่มีใครมาทำแม่ครัวให้อาตมาแล้วอาตมาเค็มก็กินไปจืดก็กินไปจางก็กินไปเผ็ดก็กินอาตมาไม่บ่นเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีใครมาทำอาหารให้ช่วยทำอาหารพวกเราต้องไปลงครัวกันเองดีตอนนี้มีหมอไก่กับหมอพี่เงินเนี่ยช่วยทำอาหารให้เลขหกเนี่ยที่จริงตมาก็ทำอาหารเป็นนะเพราะอยู่ไต้หวันเนี่ยพระก็ทำกินเองด้วยตื่นเช้ามาตีห้าหกโมงก็มาครับลูกๆภาษาที่อยากกินข้าวต้มกินอะไรล่าสุดนี้ไอ้นะพ่อครัวกลับฟื้นกลับมาใหม่ไปดูแลพระทุกองค์ที่ที่อะไรนะตั้งแต่ดูไปเข้าไปตุรกีจนถึงเนี่ยอะไรนะสวิตเซอร์แลนด์ทะลุไปนู่นอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์ไปถึงฝรั่งเศสก็เนี่ยไปทำอาหารทานมื้อสองมื้อเลยเช้ากลางวันเช้ากลางวันส่งขับรถด้วยอะไรด้วยโอ้สนุกน่าดูเลยนะประมาณ 3,000 กว่ากิโลดูแลพระธุดงค์ปีที่แล้วเนี่ยช่วงหลังมีนานะโอเคได้ขอบนี่คือว่าอะไรนะไม่มีใครทำได้ดังใจเรานั้นไม่เพอร์เฟคไม่สมบูรณ์แบบเราต้องทำเองมันดีอะไรอะไรก็ต้องทำเองก็แล้วกันนะต่อไปได้ขอบอาชีพไม่ต้องบอกเลยการงานพวกพยาบาลพวกหมอพวกจิตอาสาพวกดูแลคนไข้เหมือนกันอาตมาประกาศไปแล้วต้นเดือนเดือนมีนาเนี่ย9ถึง11 12ถึง15นี่ใครที่มีบัตรจิตอาสามีเลข6หรือเป็นแพทย์จิตอาสาและจิตอาสาที่เป็นทางการทางการหน่อยนะที่เป็นชอบช่วยเหลือคนอื่นมีจิตใจเมตตาไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายไม่ได้อะไรเนี่ยเปิดเรียนเรียนฟรี1คอร์สแล้วก็อะไรนะเรียนฟรี1คอร์สและเรียนจ่ายตังค์1คอร์สไอ้คุยงงแต่มันก็ฟังงงลงทะเบียนลงทะเบียนคอร์สเดียวเรียนได้ทั้ง2คอร์สเลย1แถม1เรียน1แถม1ใครมีบัตรแพทย์จิตอาสามีบัตรหมอบัตรอะไรไม่แน่เดี๋ยวจะเพิ่มอีกนะเพราะว่าคิดๆอ่ะเพราะว่าตอนนี้ยังเสียงมันยังเงียบๆมันไม่มีคนมาเลยเดี๋ยวจะเพิ่มอีกว่าต่ำกว่า20ไม่แน่สนใจเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรเนี่ยมาเรียนฟรีได้เรียนคอร์ส1แล้วไม่แน่จะเอาพวกจิตอาสาที่เป็นอสมอะไรเกี่ยวกับเดี๋ยวตะวันจะเกี่ยวเดี๋ยวจะลิดเกี่ยวพวกจิตอาสาอาสาทั้งหลายเนี่ยจะลิดออกมามีใครบ้างเดี๋ยวมาเรียนหมดเอาที่เราดูดูอะไรที่เป็นเกี่ยวกับคนเป็นคนของประชาชนคนดูแลประชาชนอ่ะนะคนที่แบบว่าช่วยเหลือประชาชนไม่ได้คิดตังค์ไม่ได้เลยนะก็จะอยากจะให้มาเปิดโอกาสได้มาเรียนรหัสชีวิตก็ดีเรียนนวดก็ดีเอาทั้งสองเลยไปเลยแถมซื้อ1แถม1เลยนะเพราะว่าหลังจากคอร์สนี้ไปเนี่ยอาจจะอัพราคาแล้วเพราะว่าโอ้ตุ้ยก็อัพราคาสูงมากหลายๆคนก็เพราะว่ายิ่งอัพราคาสูงเนี่ยคนก็จะตั้งใจเรียนเยอะขึ้นโอเค
ใน6อาชีพหมอพยาบาลหมอดูหมอจิตวิทยาหรือว่าถ้าเราไม่เป็นสายหมอเราก็จะเป็นหมออะไรนะหมอฟันหมอหูหมอตาหรือหมอพฤกษศาสตร์หมอต้นไม้เป็นฟาร์มเมอร์ก็ได้หมอปลาหมอดินหมออะไรนะช่างซ่อมรถก็ได้เพราะเลข6เนี่ยพูดง่ายถ้าเป็นช่างซ่อมที่ว่ารถเสียแล้วรถขยับไม่ได้เครื่องจักรสั่นได้ไอ้พวกเลข6เนี่ยสามารถจับเอาไขความหมุนอ่ะรถก็ติดละเหมือนกันต้นไม้เหี่ยวแห้งไปซ่อมไอ้แมงแรงตายปุ๋ยไปใส่รดน้ำต้นไม้ฟื้นน่ะ ใน6เนี่ยทำอาชีพก็ถือว่าได้เยอะเหมือนกันนะทั้งเป็นหมอดินหมอไม้หมอช่างซ่อมรถอะไรก็ได้หมดเลยนะไม่ใช่ว่าแค่เป็นหมอแค่นั้นแหละบางทีอันนี้ทำเลข6ทำไมเป็นซ่อมรถไหมรถมันขยับไม่ได้สตาร์ทไม่ติดเลข6เนี่ยสามารถเรียนการช่างได้ช่างคนได้ซ่อมรถซ่อมเลยโอเคต่อไปอะไรอ่ะเลข6การงานสุขภาพเลข6นี่สุขภาพนี่ไม่มีแล้วใช่มั้ยอันนี้ขาตามือปากตับไตไส้พุงหัวใจใช่มั้ย6นี่เป็นโรคอะไร จิตอะไรเป็นคนโรคไม่มีสุขภาพร่างกายนี่ไม่มีละเป็นด้านอารมณ์ด้านอารมณ์นี่ขี้อกน้อยอกน้อยใจซึมเศร้าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วได้ดีไม่ทำไปฉันทำดีมากเนี่ยทำไมไม่เห็นฉันทำดีเลยทั้งปัดทั้งกวาดทั้งเช็ดทั้งน้ำทั้งดูดซ่อมทำไมไม่ดีเลยขี้เป็นคนขี้อกน้อยอกน้อยใจมีตกกังวลแล้วก็เป็นคนที่ว่าทำดีคนไม่เห็นดีอ่ะบางทีได้ผมเนี่ยทำดีจนเกินไปเกินขอบขีดจนขอบเขตไปละเป็นคนที่ทำไมไม่เห็นบางทีเขาเรียกว่าทำบุญคุณคนไม่ค่อยขึ้นอ่ะเราช่วยคนอะไรเราเป็นสะพานเราตัวเราเป็นสะพานให้คนอื่นเดินข้ามไปมันเหยียบข้ามเราไปปุ๊บมันไปถึงฝั่งละถึงสำเร็จละแต่มันอะไรนะถีบสะพานทิ้งเลยมันไม่ขอบคุณเราเลยไม่เลยทำคนเนี่ยเลขหกเนี่ยบางทีโอ้อะไรเนี่ยมาดูสิตอนเธอมีปัญหาเนี่ยฉันช่วยคนให้เงินคุณอะไรคุณแต่ตอนเนี้ยฉันมีปัญหาฉันจะขอยืมสัก10 บาทที่จะบัตรคุณไม่ให้ทำไมคุณขี้อันนี้น้อยหน้าดูเลยทำได้ขบเนี่ยจะเป็นคนขี้น้อยใจน้อยใจคนว่ารักคนอื่นมากคนรักตัวเองบางทีนี่จะให้คนอื่นได้แต่ตัวเองให้ไม่ได้ชุดก็ดีเสื้อก็ดีใส่แล้ว5 ปี 10 ปี 20 ปีกระดุมก็ขาดเย็บแล้วเย็บอีกผ้าก็ปะแล้วไปโอ้แต่ว่าไม่ให้ตัวเองเลยไม่เสียสละแต่ถ้าเป็นด้านบวกเนี่ยโอ้โหได้ขบเนี่ยใช้ของนะนาฬิกาก็โรเล็กเริ่มกับ BM Benz ใส่ทองใส่อะไรของแพงๆมันจะตรงข้ามกันเลยนะถ้ารักตัวเองเนี่ยจะใช้ของดีๆของไปของหรูๆของแบรนด์เนมแต่ถ้าตรงข้ามกันเนี่ยโอ้โหให้ลูกให้อะไรเนี่ยให้ได้หมดเลยของแพงๆของดีๆของตัวเองเนี่ยให้ไม่ได้กินข้าวก็กินนั่นแหละต้มหู้ยี้กับข้าวต้มต้มหู้ยี้ข้าวต้มจะไปกินพัฒนาการจ่ายสัก10,000-20,000ไม่เอาแต่ถ้าด้านบวกเนี่ยโอ้โหพวกนี้จะอะไรนะฟุ่มฟ้างอะไรแบบหรูหราฟุ่มเฟือยฟุ่มอะไรนี่บอกว่าไปกินมื้อ10,000-20,000กล้าสปอนเซอร์กล้าจ่ายกล้าอะไรเลขผมนี่จะเป็น เป็นคนที่ว่าใจสปอร์ตโอเคสุขภาพต่อไปอาชีพไปแล้วไหมอาชีพไปแล้วนานสุขภาพไหว้พระนอนพระอะไรเนี่ยพระปู่ชีวกหมอปู่ชีวกหรือว่าพระกุลุไพศาลท่าอะไรนะกุลุไพศาลจะเสียอะไรนะจะมาท่องจะจำตอนหลังเนี่ยจะมาฟังสวดมนต์ทางวันมาชอบแล้วจะมาไม่ทำไมชอบบทนี้อ๋อที่ไหนเป็นบทสวดของคาถาพระกุลุเนี่ยกุลุไพศาลเนี่ยโอ้อะไรเตอะไรนะจำไม่ได้ไอ้ตัวนี้มันนั่งเรียนด้วยเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเดี๋ยวโดนเหยียบแล้วโดนยุ่งเนี่ยมันเป็นใครมาจากไหนเนี่ยโอเคไม่เป็นไรหรอกของเราห้องเรียนเรามีหลายๆคนโอ้ขนาดนี้ส่องแล้วผมก็ตกใจว่าตรงนี้โอเคเลข6ไหว้พระนี่แล้วก็ธรรมชาติคืออะไรอ่ะธรรมชาติมีเลยไหมเลข6ไหว้พระปู่ชีวกกับพระรักษาต่อไปธรรมชาติมีอะไรไม่มีแล้วนะธรรมชาตินะหลังจากหัวใจหลังจากใจนี่ก็เป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกนะความรู้สึกเป็นอารมณ์ไม่มีแล้วโอเคตอนนี้1 2 3 4 5 6
เราพักเบรกสักมีของหวานว่าตำอะไรตำส้มไม่โอ้กับส้มเหลาน้ำส้มโอใช่ไหมไม่น้ำกระเจี๊ยบว่าจ้ากระเจี๊ยบโอเคมีใบเตยมีกระเจี๊ยบมีใบเตยมีอะไรน่ะดอกอะไรเมื่อวานซื้อะไรนะดอกอะไรนะอัญชันดอกอัญชันเป็นดอกอะไรนะเคยเปลี่ยนบ้างเด้อเพลย์บูบอยก็ได้นะเปลี่ยนมาโอเคหายใจลึกๆโอ้พูดกันหนึ่งครั้งโอ้ตบมือหนึ่งครั้งสองครั้งหกครั้งเย้โอเคให้พักเบรกดื่มน้ำท่าดื่มน้ำปัสสาวะมีน้ำน้ำกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบที่ปลูกเองที่นี่นะหลายสารพิษแต่ปุ๋ยน้ำตาลก็เป็นกองกันพักเบรกก่อนนะคะมีน้ำกระเจี๊ยบอยู่ด้านหลังเนาะมีน้ำแข็งด้วยพักเบรก